ผมชอบออกเดินทางเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆมันทำให้ผมมองเห็นวิถีชีวิตของคนลูกทุ่งครั้งแรกที่ผมได้เห็นวิถีชีวิตของพวกเขาใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มเต็มไปด้วยความสุขบวกกับบทเพลงลูกทุ่งที่ดังมาจากวิทยุที่ชาวบ้านเขาเปิดเหมือนกับพวกเขากำลังจะบอกกับผมผ่านทางสีหน้าว่าชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ทำให้พวกเขามีความสุขแล้วกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเพลงลูกทุ่งนี่แหละครับภาพที่ทำให้ผมประทับใจรอยยิ้มของพวกเขาที่ทำให้ผมมีความสุขเชื่อแล้วล่ะครับว่าเสียงเพลงลูกทุ่งเป็นพลังให้คนสู้กับชีวิตต่อไปไม้ทองคำวันนี้พบกับเจ้าของบทเพลงฮิตติดชาร์ตอย่างเพลงชอบแบบนี้การันตีความดังด้วยยอดวิวกว่า170ล้านวิวแล้ววันนี้เธอตั้งใจมานำเสนอบทเพลงนี้ในรูปแบบที่ไม่เคยฟังที่ไหนมาก่อนไปพบกับเธอคนนี้กันเลยน้ำเตยสแบงบินใส่บ่คือไทยที่ผ่านมาสิกี่สิบล้านคน
แต่ความวิภัยแค่ขอบตาแค่อยากสิบอกกับเจ้าไอ้หูไว้ว่าเจ้ามีความพิเศษที่อยู่ทั้งความธรรมดาบ่ว่าสิเป็นแววตารอยกิ่มด้วยเสียงหัวเราะเพราะเจ้าบ่เคยคือไผเป็นแบบของเจ้าโดยเฉพาะผู้อื่นสิเป็นจังใดนั้นอ้ายเองก็บ่ฮู้แต่ที่ฮู้คืออ้ายหาเจ้าเพราะชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มแบบนี้ก็ชอบคนนี้โอ้จะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มแบบนี้จะเอาคนนี้ก็ชอบแบบนี้ก็ชอบที่เป็นแบบนี้ชอบแววตาแบบนี้ชอบรอยยิ้มจะเอาแบบนี้จะเอาที่เป็นแบบนี้จะเอาแววตาแบบนี้จะเอารอยยิ้มน้ำตายสะแบงเบนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับขอบคุณที่ชอบผมครับขอบคุณมากครับผม ผมชาชินกับเสียงกรี๊ดแล้วครับผม ขอเป็นปลารองเท้าขึ้นมาดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้ำเตยใช่ค่ะโอ้ชื่อเท่ชื่อเก๋นะน้ำเตยนี่มาจากไงลูกน้ำเตยนี่เป็นตัวเก็บฟิล์มในกล้องค่ะคุณพ่อจะชอบถ่ายรูปแล้วก็ครอบครัวหนูนี่เป็นครอบครัวต่อเต่าหมดเลยค่ะชื่อตอหมดเลยใช่ค่ะพ่อพูดชื่อพ่อได้ไหมคะได้ห้ามล้อเขานะรู้จักชื่อพ่อแล้วห้ามล้อนะพ่อชื่อตึงแม่ชื่อตุ๊พ่อชื่ออะไรนะพ่อชื่อตึงค่ะชื่อเดียวกับพ่อพี่เลยพ่อชื่อตึงแม่ชื่อตุ๊กตุ๊กหนูชื่อเตยเตยน้องชื่อตั้นตั้งน้องอีกคนชื่อตาเตยตังตังตาก็ชื่อต่อเต่าเหมือนกันค่ะตาก็ต่อเต่าก็ต่อเต่าเหมือนกันค่ะโอ้ตระกูลต่อใช่ค่ะอ๋อเราก็เลยชื่อหนามเตยใช่ค่ะนะอายุเท่าไหร่ลูกตอนนี้อายุ17ค่ะ17อยู่ม .6 ค่ะหนามเตยเพลงนี้แต่งเองเหรอลูกแต่งเองค่ะตอนนั้นที่แต่งเพลงนี้มันมีแรงบันดาลใจหรืออะไรดลใจเราให้แต่งเพลงนี้ก็ตามตัวเลยค่ะชอบแบบนี้ไปชอบอะไรแบบนี้แหน่ ไม่มันก็ต้องมีจุดว่าเอ้ยโหพอเห็นแล้วมันอยากแต่งอะไรเงี้ยมันคือแบบว่าเอ้ยโอ้โหซาลาเปาร้านนี้มันชอบเงี้ยชอบแบบนี้ขาวๆอวบๆมีไส้เนี่ยซาลาเปาพูดถึงซาลาเปาก็คือว่าหนูเจอสิ่งๆนึงซาลาเปาค่ะหนูเจอซาลาเปาค่ะเจอบางอย่างเจอแบบความสวยงามใช่ค่ะแล้วก็เอ้ยหนูเลยคิดว่าเฮ้ยชอบแบบนี้สิ่งที่เขาเป็นเราชอบในสิ่งที่เขาเป็นชอบแววตารอยยิ้มที่ออกมามันจริงใจค่ะก็เลยได้เพลงชอบแบบนี้ออกมาค่ะเป็นไงบ้างผลงานหรือก็กระแสตอบรับก็เกินคาดมากๆเลยค่ะเพื่อนๆว่าไงมั่งเพื่อนๆของเราในห้องเรียนตั้งแต่ก้าวเข้าโรงเรียนก็ชอบแบบนี้ตั้งแต่หน้าโรงเรียนยันท้ายโรงเรียนเลยค่ะเหรอพอเจอยาพอแบบนี้มาโรงเรียนแบบนี้มาแต่เช้าแบบนี้พี่ว่างี้เลยเหรอค่ะอ่ะเดี๋ยวมาคุยกับคณะกรรมการที่น่ารักของเราครับนี่ฮะอาจารย์นรสก็ชอบแบบนี้เหมือนกันครับเชิญครับชอบแบบนี้ไหวเหรอพี่ดุนะนะหนูไม่ไหวเลยค่ะโอ้ตลกคนนี้ทันสมัยจริงพูดประโยคเดียวกับพี่ติ๊กได้แบบเหมือนมากไม่รู้แยกไม่ออกคนไหนติ๊กคนไหนนรสของธรรมดาติ๊กกินสีเหรอครับครับผมใครแต่งลูกเพลงเนี้ยหนูเป็นคนแต่งเองค่ะโอ้เก่งจังเลยแล้วใครเรียบเรียงเสียงประสานดนตรีก็
ทางอาจารย์เปรมสแบงบินแล้วก็อาจารย์ดอลล่าสตูดิโอค่ะปรบมือให้คนที่คิดดนตรีด้วยและขอบคุณนักดนตรีด้วยครับกำลังจะบอกว่าเมื่อเอาดนตรีสากลมาบวกร่วมสมัยกับดนตรีพื้นบ้านอีสานไม่ว่าจะเป็นพินเป็นแคนเวลาสอดรับกันมันมีเสน่ห์มันกลมกลืนนะแล้วโดยเฉพาะท่อนฮุกของมันสอดรับดนตรีสอดรับได้สวยสดงดงามมากแล้วสำเนียงการร้องของหนูนะไอ้แร็ปมันก็อีกอารมณ์หนึ่งแต่ช่วงชอบแบบนี้จะไหวแล้วพี่ดุนะแอะอะไรพวกเนี้ยโอ้คือหนูมีเสน่ห์มากหนูเก่งพอละแค่นี้คนอื่นชมไม่อยากชมเยอะขอบคุณค่ะพี่สุครับก็สวัสดีนะคะชื่นชมในความสามารถมากเพลงเพราะมากลูกแต่งเพราะแล้วก็ดนตรีดีไซน์เก๋เพลงก็เก๋ดูเป็นเพลงอีสานผสมผสานดูมันไฮโซมากนะมีความรู้สึกอย่างนั้นทุกอย่างลงตัวมากก็ดีใจแล้วก็จะเป็นกำลังใจให้กับงานต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะกุศลาครับน้ำเตยเคยมาไม้ทองคำใช่ไหมเคยไปไม้ทองคำหมอลำฝั่งเพชรค่ะเออไปหมอลำฝั่งเพชรแล้วหลังจากนั้นก็มาเป็นน้ำเตยในวันนี้ต้องบอกว่าน่าจะเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ได้กับการความสำเร็จของเพลงชอบแบบนี้เพราะว่าจริงๆถ้าเพลงนี้เกิดจากเสียงคนอื่นหรือว่าเกิดจากการสร้างงานของคนทั่วไปก็จะถือว่าเป็นเพลงดังเพลงหนึ่งแต่พอเพลงนี้เกิดขึ้นจากคนที่ชื่อน้ำเตยและน้ำเตยเป็นคนแบบนี้มันก็เลยต้องชอบแบบนี้ มันเป็นปรากฏการณ์หนึ่งก็คือยังอยู่ในวัยเรียนสองก็คือเป็นคนบุคลิกแบบนี้สามก็คือสามารถสร้างเพลงดังเทียบเท่ากับศิลปินมืออาชีพที่เป็นอยู่ก่อนแล้วจึงเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็ต้องชื่นชมในความสามารถลูกแล้วก็ชื่นชมกับการร่วมงานของทุกคนที่สร้างงานแบบนี้ขึ้นมาจริงๆต้นฉบับจริงเป็นภาษากลางทั้งหมดนะฮะแต่ว่าเวอร์ชันที่ร้องวันนี้มีผสมผสานนะก็เป็นเวอร์ชันพิเศษค่ะเป็นเวอร์ชันพิเศษแล้วก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการแสดงสดย่อมให้แตกต่างจากเพลงที่อยู่ในแผ่นประมาณอย่างนั้นซึ่งน้ำเตยก็ทำได้ดีก็ต้องชื่นชมแล้วก็หวังว่าความสำเร็จของหนามเตยนี้จะเป็นพลังให้กับอีกหลายๆคนที่อยู่ในวัยเดียวกับหนูลุกขึ้นมาสร้างผลงานที่ดีๆและมีคุณภาพและเป็นการยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าเพลงที่มีคุณภาพอาจจะไม่จำเป็นต้องนุ่งน้อยห่มน้อยก็ได้อย่างเช่นหนามเตยในวันนี้ครับเก่งมากครับขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับเป็นไงได้ฟังเสียงของครูบาอาจารย์ทั้ง3ท่านวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มีโอกาสมายืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นความฝันเล็กๆของน้ำที่อยากมายืนณจุดๆนี้ก็ได้แต่มองพี่ๆนักร้องมายืนตรงนี้แล้วพอมาตัวเองปุ๊บรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ได้มาโชว์เพลงของตัวเองให้ทุกๆคนฟังค่ะนะฮะเร็วๆนี้เห็นบอกว่าจะมีผลงานเพลงใหม่อีกลูกใช่ค่ะครับผมเริ่มทำหรือยังตอนนี้อยู่ในขั้นเรียนดนตรีค่ะก็เร็วๆนี้ก็น่าจะได้ฟังกันค่ะติดตามน้องน้ำเตยช่องทางไหนบ้างครับติดต่องานอะไรหรือฟังเพลงก็ชอบแบบนี้นะคะสามารถติดตามได้ทุกช่องทางค่ะแล้วก็สามารถติดตามของผลงานของน้ำเตยได้ที่ Spangbin Studio หรือถ้าอยากเข้าไปติดตามทาง Facebook ก็พิมพ์เข้าไปว่าน้ำเตยสแบงบิน Instagram ก็น้ำเตยสแบงบิน YouTube ก็น้ำเตยสแบงบินเช่นกันค่ะชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ค่ะนะครับผมอ่ะขอบคุณจากหัวใจพวกเราไม้ทองคำนะครับน้ำเตยสแบงบินขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่แหละครับเจ้าของบทเพลงที่ฮิตไปทั่วบ้านทั่วเมืองน้องน้ำเตยสแบงบินผลงานเพลงดีแบบนี้บอกเลยว่านี่แหละครับศิลปินระดับคุณภาพอีกหนึ่งคนขอให้ผลิตผลงานดีๆแบบนี้ออกมาอีกนะครับผมนายประวัติคำน้อยมีชื่อเล่นลุงเตี้ยอายุ52ปีมาจากจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมวันนี้เตรียมเพลงอะไรมาคะน้ำตาอีสานครับโอ้ตาอีสานนะบินแดดกระแห